ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีน้องๆสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีแฟนๆคลับทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดอะต้นฮีโร่ชาแนลกลับมาแล้วเห็นไหมรีบกลับมาและกลับมายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะต้องบอกท่านผู้ชมตรงๆอย่างนี้เลยวันนี้เราจะมาทำเทปรายการที่ชื่อว่า Toy Trick EP ที่4ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น EP 4แล้วนะเบ๋เนาะถ้าพูด EP ผิดต้องขอโทษเลยนะพี่ต้องขอโทษทีเพลินว่ามันจำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็น EP 4แล้วแหละนะหรือว่า EP 3นั่นแหละนะครับก่อนอื่นเลยนะผมต้องบอกท่านผู้ชมงี้ก่อนนะว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านทุกๆคนมาเรียนรู้การเกี่ยวกับ injection หรือเครื่องฉีดพลาสติก molding หรือแม่พิมพ์สำหรับฉีดพวกของเล่นต่างๆที่น้องๆและเพื่อนๆทุกคนเห็นนะครับก็จะแบบผมจะบอกหลายๆประเภทละกันว่า injection มันคืออะไรเรซินมันคืออะไร molding มันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะคำว่า injection หมายถึงเครื่องฉีดพลาสติกหรือกระบวนการฉีดพลาสติกหมายถึงอะไรหมายถึงการที่นำเอาเม็ดเรซินที่เป็นเม็ดๆนะครับที่เป็นสีดำสีแดงสีใสสีเทาสีขาวที่ท่านผู้ชมเคยเห็นเนี่ยมาผ่านกระบวนการการแปรรูปด้วยการให้ความร้อนหลังจากนั้นเข้าไปสู่กระบวนการที่ถูกฉีดถูกอัดเนี่ยมันจะถูกฉีดถูกอัดเข้าไปเงี้ยจนเข้าไปสู่รูปร่างรูปทรงในโมลดิ้งโมลดิ้งคืออะไรโมลดิ้งคือรูปทรงสี่เหลี่ยมๆนะครับที่เราตัดผ้าเป็นโครงสร้างต่างๆตามของที่เราต้องการจะฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรซินมันฉีดเข้าไปเนี่ยในโมลดิ้งมันจะเข้าไปสู่ในกระบวนการที่กลายเป็นการแปรรูปตัวนั้นเนี่ยให้กลายตามเชฟต่างๆที่เราสร้างโมลดิ้งขึ้นมาพอหลังจากนั้นเนี่ยตัวโมลดิ้งเนี่ยก็ถูกการหล่อเย็นนะครับจนเกิดออกเป็นชิ้นงานที่เรียกว่าฟินิชกู๊ดฟินิชกู๊ดคืออะไรฟินิชกู๊ดคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปแล้ว 100% นะครับเอามาดูกันว่ารูปแบบของ injection molding หรือเรซินหรืออะไรต่างๆที่วันนี้ผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเก็บความรู้นะต้องบอกน้องๆต้องบอกเพื่อนๆต้องบอกสมาชิกทุกท่านนะเทปวันนี้เป็นเกร็ดความรู้นะครับถ้าหาข้อมูลใดที่ผมอธิบายไปแล้วท่านผู้ชมสงสัยงงหรือมีตำหนิติเตียนหรือมีข้อแนะนำผมได้เลยนะผมนะครับต้องบอกท่านผู้ชมงี้ผมเป็นนะครับจบมาจากวิศวกรรมการผลิตนะเป็นสายเรื่องของโมลดิ้งบางข้อมูลผมอาจจะจำไม่ได้เพราะผ่านมาเกือบ10ปีแล้วบางข้อมูลก็เกิดจากการศึกษาแล้วก็การพลิกแพงบางอย่างอาจจะผิดบางอย่างอาจจะถูกต้องขออภัยมาณที่นี้นะแต่สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เบื้องต้นแล้วกันเนาะเริ่มกันเลยไหมโอเคลุย injection นะต้องบอกท่านผู้ชมนี้นะ injection เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะแบ่งออกเป็นเครื่องทั้งหมด2ประเภทเครื่องแรกเนี่ยเขาหมายถึง injection ที่เป็นลักษณะ thermoplastic thermoplastic คืออะไรคือการที่เราให้ความร้อนเนี่ยผ่านตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดจะเป็นรูปทรงแบบนี้ท่านผู้ชมนะหัวฉีดก็คือจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเขาก็จะมีกระบอกที่เป็นฮีเตอร์นะครับให้ความร้อนผ่านหัวฉีดเพราะฉะนั้นเรซินจะอยู่ตรงนี้เรซินจะถูกม้วนมานะครับเข้าสู่กระบวนการนี้พออยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะให้ความร้อนโดยฮีเตอร์ตรงนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าการให้ความร้อนผ่านหัวฉีดแต่มันจะมีอีกประเภทนึงนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าประเภทนี้ว่าเทอร์โมเซตติ้งเทอร์โมเซตติ้งคือการให้ความร้อนผ่านตัวโมลอย่างนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกตัวโมลคือตัวเชฟใช่ป่ะที่จะทำให้รูปร่างมันเปลี่ยนแปลงเป็นเงี้ยแปลงเป็น R2D2 แปลงเป็น C3PO แปลงเป็นของเล่นที่เราอยากได้ถูกไหมมันก็คือการให้ความร้อนตรงนี้ครับอันนี้คือโมลมันจะแบ่งออกเป็นด้านคอกับคาวิตี้คอคืออะไรคอคือด้านที่เคลื่อนที่นะครับท่านผู้ชมส่วนคาวิตี้คือด้านที่ถูกฟิกอยู่กับตัวเครื่องจักรนะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ความร้อนแบบเทอร์โมเซตติ้งคือการที่มีตัวฮีเตอร์นะครับหรือความร้อนเนี่ยผ่านเข้าตัวโมลเพราะฉะนั้นเรซินเนี่ยที่ออกมาในตัวพลาสติกพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นก้อนพอลักษณะเป็นก้อนเนี่ยถูกเข้าเครื่องบดก่อนและถูกดูดเข้ามานะครับเข้าสู่โมลในแนวดิ่งหลังจากนั้นความร้อนก็จะถูกให้แล้วเรซินก็จะละลายอยู่ในตัวโมลแล้วก็จะเข้าเชฟของมันนี่คือ2ประเภทของโมลดิ่งนะแต่ผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะ2ประเภทของโมลดิ่งก็จริงแต่มันจะมี4ลักษณะท่านผู้ชม4ลักษณะของตัวเครื่องอินเจคชันนะต้องบอกงี้4ลักษณะที่1นะครับลักษณะที่1เขาเรียกว่าลักษณะ A เป็นลักษณะที่เป็นเครื่องฉีดลักษณะแนวนอนนะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเครื่องฉีดลักษณะแนวนอนเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือโมลเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่1เลยก็คือเรซินจะถูกไหลมาผ่านตรงนี้ผ่านกระบวนการของหัวฉีดแล้วก็ให้ความร้อนใช่มั้ยครับท่านผู้ชมพอให้ความร้อนเสร็จปุ๊บโมลกับตัวหัวฉีดเนี่ย
จะอยู่ในแนวที่เรียกว่า180องศานะครับก็คือเป็นแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรซินฉีดเนี่ยโมจะถูกเข้าตรงด้านนี้ด้านนี้เขาจะเรียกว่าโลเคเตอร์ลิงโลเคเตอร์ลิงคือส่วนที่ทำให้หัวฉีดเนี่ยมันตรงและเข้าไปในตัวเครื่องจักรเพื่อทำการฉีดนะครับนี่คือประเภท A ต่อไปประเภท B ประเภท B เขาเรียกว่าเครื่องฉีดแนวตั้งฉาก90องศาแต่โมอยู่ในลักษณะแนวนอนสงสัยใช่ไหมคืออะไรต้องบอกท่านผู้ชมงี้มันจะเป็นลักษณะประเภทนี้ครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับโมนจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวเรซินจะอยู่ด้านบนกระบอกเรซินเนาะตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะอันนี้เขาเรียกฮอปเปอร์ฮอปเปอร์คือส่วนที่ทำหน้าที่อบเรซินขอโทษทีผมลืมแนะนำนะส่วนตรงนี้เขาเรียกกับสปรูเรซินก็คือหัวฉีดตรงนี้จะเรียกนอสเซลนะนอสเซลนะแล้วก็ตรงนี้จะเรียกโมนจะแยกเป็นคอคาวิตี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าถ้าเป็นประเภท90องศาเนี่ยมันจะถูกฉีดเข้าไปแล้วก็จะฉีดให้กลายเป็นรูปเชฟต่างๆที่เราอยากได้โมนประเภทนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะใครรู้บ้างมันฉีดอะไรพี่จะแนะนำไม่ทราบนะโมนประเภทนี้คือฉีดพวกไฟท้ายพวกอุปกรณ์ที่อะไรก็ตามที่มีมากกว่า1สีขึ้นไปเพราะว่าอะไรเวลาที่เราฉีดใช่ไหมท่านผู้ชมมันจะฉีดสีเบสก่อนหลังจากนั้นมันจะยกโมนเปิดขึ้นแล้วตัวนี้มันจะหมุนตื้อตัวเทิร์นเนี่ยเทิร์นตัวเทิร์นมันจะหมุนพอหมุนเสร็จโมนจะปิดอีกทีและฉีดสีใหม่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเห็นพวกไฟท้ายจะเห็นสีส้มสีแดงสีขาวเนี่ยมันคือการฉีด3สีนะครับโอเคต่อไปโมนประเภท C ประเภท C เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าเป็นประเภทที่ใช้เยอะที่สุดในอุตสาหกรรมของเล่นและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกขอบประตูรถยนต์มันคือโมนประเภทที่เป็นแนวดิ่งโดยใช้หน้าที่หลักๆคือการที่เอา2ชิ้นอย่างนี้เนาะมาวางลงไปแล้วก็ฉีดเรซินในแนวดิ่งเพื่อให้2ชิ้นมันติดกันแบบนี้เดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมคือเอาชิ้นงานชิ้นที่1นะครับมาวางชิ้นงานที่2มาวางหลังจากนั้นโมนจะถูกฉีดลงมาเพื่อที่จะต่อ2ชิ้นเนี้ยให้เข้ากันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกโมนประเภทการประกอบนะครับโอเคต่อไปโมนประเภทที่3เดี๋ยวผมขออนุญาตฉีดก่อนนะครับโมนประเภทที่3เฮ้ยขอโทษทีโมนประเภทที่4นะฮะท่านผู้ชมโมนประเภทที่4คือโมนประเภทที่ใช้ฉีดซองพลาสติกหรือแม้กระทั่งพวกหลอดยาสีฟันเราเรียกโมนประเภทนี้ว่า extrusion extrusion คืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหม extrusion คือการฉีดพลาสติกออกมาให้เข้าไปสู่โมนและตัวโมนเนี่ยถูกรีดให้กลายเป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วจะเข้าสู่กระบวนการรีดร้อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คือเรซินจะถูกเข้ามาในนี้จะถูกให้ความร้อนด้านนี้แล้วนั้นหัวฉีดจะถูกฉีดเข้าไปตรงนี้จะเป็นเรซินตัวนี้จะเป็นตัวที่กดทับแล้วก็มันจะวิ่งอย่างนี้นะตืดตืดตืดแผ่นมันก็เลยจะเรียบท่านผู้ชมจะเคยเห็นใช่ไหมซองเลนะครับหรือแม้กระทั่งพวกหลอดยาสีฟันเนี่ยจะถูกถูจนเรียบนั่นแหละคือเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการฉีดแบบที่4หรือ extrusion ต้องบอกท่านผู้ชมนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของ injection เนี่ยมีทั้งหมด2ประเภท4อย่างก็คือ thermoplastic thermoplasting thermosetting แล้วก็อีก4แบบที่ผมบอกเมื่อกี้แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเราจะมีแค่เครื่องฉีดไม่ได้เราจะมีแค่กระบวนการการฉีดไม่ได้ถ้าเราขาดตัวโมนตัวโมนคืออะไรโมนคือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปร่างของเรซินอย่างเช่นน้องๆอยากได้ตัวเสือดำเสือดำจะต้องมีองค์ประกอบหลายส่วนเห็นไหมของเล่นหลายส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโมนก็จะมีหน้าที่ในการทำให้แต่ละส่วนออกมาตามรูปร่างที่เราต้องการโดยเอาเรซินฉีดเข้าไปและเปลี่ยนรูปร่างของเรซินให้กลายเป็นเชฟที่เราต้องการยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างองค์ประกอบของโมนก่อนโมนจะประกอบด้วยด้านคอกับด้านคาวิตี้ด้านคอคือด้านสมมติเป็นมือขวาพี่เนาะด้านคาวิตี้คือมือซ้ายคาวิตี้เนี่ยจะถูกติดอยู่กับเครื่องแต่คอเนี่ยคือด้านที่เคลื่อนที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดเรซินมันจะมาจากด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้ฉีดเข้ามาเพราะนั้นพอเราปิดโมนอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวชิ้นงานอยู่ข้างในเดี๋ยวพี่ลบตัวอย่างให้ดูนะเอาแบบฉีดหัวของเสือดำนะมันจะเป็นประมาณนี้สมมติว่าเป็นเรซินอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บพอเราฉีดเสร็จปุ๊บด้านนี้ก็จะฉีดแล้วด้านนี้ก็จะเปิดฟืดออกมาเราก็จะเห็นหัวเงี้ยข้างในเป็นรูปทรงของหัวด้านนี้ก็จะปิดอีกทีนึงเพื่อฉีดใหม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรูปแบบของการฉีดเรซินโดยใช้โมนแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากว่าจะได้มาเป็นชิ้นงาน1ชิ้นเนี่ยมันจะต้องมีอินเจคชั่น
มีโมนและท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเรซินมันมีกี่ประเภทเรซินที่เราเห็นเนี่ยประเภทไหนบ้างที่มันเหมาะกับของเล่นมันเหมาะกับบักเก็ตมันเหมาะกับแก้วน้ำหรือมันเหมาะกับพวกของเล่นที่เราไว้เล่นท่านผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมลองมาลุยกันโอเคเรซินต้องบอกก่อนงี้นะท่านผู้ชมมันคือเม็ดพลาสติกนะครับจะแยกออกเป็น2แบบแบบที่1ที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติคือเป็นเรซินชนิดเหนียวๆที่เกิดจากยางธรรมชาติหรือภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกันว่าชันเคยดูจูราสสิกพาร์คหรือจูราสสิกเวิลด์มั้ยมันจะมีตัวที่เป็นยางที่อยู่บนหัวไม้เท้านั่นคือชันตัวนี้จะมีหน้าที่เก็บรักษาความสามารถของพวก DNA อะไรต่างๆให้คงสภาพเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งชันหนาแสดงว่าอายุของที่อยู่ข้างในมันจะอยู่ได้นานนั่นคือเรซินตามธรรมชาติแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เรซินที่ไม่ใช่เกิดจากตามธรรมชาติคือเรซินที่เกิดจากการสกัดบวกสารเคมีมันคือการเอาน้ำมันดิบท่านผู้ชมหรือสารจากธรรมชาติมากลั่นจนเกิดการเรียงตัวของสารไฮโดรคาร์บอนเป็นขนาดเล็กๆของน้ำมันดิบและทำปฏิกิริยากับสารเคมีจนเกิดเป็นสายโซ่ยาวๆที่เราเรียกว่าสายโพลิเมอร์มันคือน้ำมันดิบที่เปลี่ยนแปลงจากการผสมสารเคมีและกลั่นออกมาเรื่อยๆตามชั้นต่างๆจนเกิดเป็นสายโซ่แห่งผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าโพลิเมอร์นะโพลิเมอร์จะถูกแบ่งออกเป็น7ประเภทก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพวกนี้นะเดี๋ยวจะอธิบายฟังประเภทที่1ผมจะบอกแต่ละประเภทที่ใช้สำหรับฉีดทำของเล่นเท่านั้นนะประเภทที่1เราจะเรียกว่า PE ที่ผมพูดกับท่านผู้ชมบ่อยๆไอ้พวกนี้ผลิตจากโพลีเอทิลีนหรือ PE เป็นลักษณะประเภทของเรซินที่มีลักษณะขุ่นอุ้ยหนวดเข้าปากนะครับมักจะใช้ทำประเภทที่เกี่ยวกับพวกของอุปโภคบริโภคเช่นแก้วจานพลาสติกหรือว่าอะไรต่างๆหรือการทำเป็นแก้วน้ำหรือบักเก็ตที่เราเห็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าประเภทนี้กินได้ดื่มได้ทนความร้อนนะครับทนความเย็นในอุณหภูมิที่จำกัดเดี๋ยวไว้งวดหน้าผมจะมาแนะนำว่าอุณหภูมิที่จำกัดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้คือลักษณะประเภทโพลีเอทิลีนซึ่งเขาจะแบ่งอีกนะเป็น HDPE กับ LDPE นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้บอกลึกลงไปนะจะบอกแค่นี้พอส่วนต่อไปเราจะเรียกว่าโพลีโพพารีนหรือประเภทที่เป็น PP ประเภทที่พวกนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันคือประเภทที่ผลิตมาใช้เป็นของเล่นหรือเครื่องใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเกมพวกเคสพลาสติกเนี่ยมันคือใช้สำหรับผลิตเพื่อทำของเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งตัวหัวของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะผลิตมาจากโพลีโพพารีนนะครับเดี๋ยวผมใส่หัวพี่เสือดำก่อนโอเคนะครับต้องบอกท่านผู้ชมงี้นะว่าพวกเนี้ยมันคือประเภทที่มันจะมีกลิ่นนะครับแต่ไม่ฉุนต้องบอกงี้ก่อนเพราะว่ามันทำขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์นะครับพวกนี้มักจะเน้นเป็นลักษณะที่เป็นสีที่เป็นแบบขุ่นๆใสๆสีเทาสีดำแล้วก็ไปทำสีเพิ่มต่อนะครับต่อมาประเภทต่อมาที่เราเรียกว่า PVC หรือ Polyvinyl Chloride ต้องบอกท่านผู้ชมงี้ Polyvinyl Chloride จะเป็นพวกประเภทที่แบบเป็นพลาสติกแข็งๆเงี้ยนะครับพลาสติกแข็งๆพวกนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาคู่กับพวก PE PP PE อะไรต่างๆเพราะว่าพวกนี้จะใส่สัดส่วนเต็มๆไม่ได้อย่างเช่นไอ้พวกนี้เนี่ยคือ PVC กึ่งๆ PP กึ่งๆ PE เพราะว่ามันจะเป็นพลาสติกแข็งที่มีเชฟซับซ้อนและสามารถฉีดได้ซับซ้อนนะครับต่อมาเราเรียกอีกอันนึงคือ ABS ผมจำชื่อไม่ได้นะ Ethyl Butyl อะไรสักอย่างนั่นแหละมันคือใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์แต่บางผลิตภัณฑ์ของเล่นนำพลาสติกตัวนี้มาใช้เพราะว่ามันทนทานต่อความแข็งแรงเช่นเขาไปทำพวกบัมเปอร์รถยนต์นะแล้วก็อีกต่างๆมากมายที่อย่างเช่นประเภทของแมทเทอเรียลที่เป็น BMC ที่มีลักษณะทางเคมีเฉพาะทางเพราะต้องทนความร้อนต้องทนมากกว่า700องศานู่นนี่นั่นหรือพวก PPS หรือโพลีสไตรีนนะครับที่เป็นพวกที่ใช้สำหรับทำพวกแผงวงจรไฟฟ้าต่างๆที่ไม่ใช่พวกอันนี้นะไม่ใช่พวกบัตกรีนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกที่เป็นโพลิเมอร์คาร์บอนที่เป็นสารเคมีผสมเนี่ยคือ7ลักษณะเรซินแต่ที่เราใช้จริงๆมีประมาณ4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมจำไว้นะแล้วก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับต่อไปพี่เองจะมาแนะนำว่าเฮ้ยทำไมพี่ต้นเอาของเล่นมาเรียงเต็มเลยนะครับเดี๋ยวให้เบบี้พี่ถ่ายให้ดูนะเนี่ยทำไมมาเรียงเต็มเลยทำไมข้างหลังมีฉากของเล่นเต็มไปหมดเลยพี่จะแนะนำอย่างนี้สิ่งหนึ่งเลยเวลาเขาฉีดเรซินท่านผู้ชมเดี๋ยวขอฉีกหน้านี้ก่อนนะเวลาเขาฉีดเรซินเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคือลักษณะการฉีดเนี่ยเขาจะให้เรซินเนี่ยมันอยู่ด้านบนถูกไหมแล้วฉีดเข้ามาในกระบอกฉีดเนี่ยมันจะเกิดการให้ความร้อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโพลี
ส่วนใหญ่เป็นเทอร์โมพลาสติกต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยเดี๋ยวพี่ลองว่าอีกรอบหนึ่งนะนี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เบบีพี่ถ่ายให้ดูนะตัวนี้ก็จะเป็นฮีเตอร์เรซินก็จะถูกเข้ามาในนี้โอเคเรามาลองอธิบายกันอย่างนี้ครับก็คือเวลาการฉีดของเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ถอดหัวอีกทีนึงก็คือมันจะเป็นประมาณนี้สมมุติว่าตัวนี้คือโมนนะครับโมนก็คือตัวที่พี่กี้พี่บอกนะคือตัวที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของเชฟต่างๆตัวนี้คือกระบอกที่เป็นสําหรับฉีดเรซินหรือเราเรียกนอสเซิลนะครับหรือสปูเรซินตัวนี้คือฮอปเปอร์นะตัวนี้คือเครื่องฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยโมนเนี่ยเขาจะถูกดีไซน์มาให้เป็นรูปเชฟแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมอาจจะวางอย่างนี้หรือว่าวางในรูปแบบไหนก็ได้นะครับถามว่าเอ้าพี่ต้นครับคุณต้นครับแล้วข้างในรูทำยังไงข้างในรูแบบนี้ทำไงก็คือเวลาที่เขาจะฉีดนะครับท่านผู้ชมตัวโมนตัวเนี้ยมันจะถูกอัดตรงนี้ให้เป็นเหล็กแล้วก็เสียบเข้ามาในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาวางเนี่ยเรซินพอเวลาฉีดใช่ไหมฟื้นเข้ามาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยจะไม่ถูกฉีดมันก็เลยจะกลายเป็นเบ้าอย่างนี้พอเวลาเราดึงออกจากโมนปุ๊บเขามันก็จะมีกระบวนการการตัดต่างๆชุบตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันคือส่วนที่ถูกตัดออกไปต้องบอกท่านผู้ชมนี้นะว่ามันจะมีสัดส่วนที่เขาจะต้องฉีดออกมาเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูว่าตรงไหนที่มันถูกนี่ตรงเนี้ยมันคือทางเข้าของเรซินเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีครีบอยู่น่าจะสังเกตเห็นนะเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นไหมด้านบนมันจะมีทางเข้าของเรซินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรซินมันเข้ามันก็อาจจะเข้าด้านนี้อาจจะวางมวลแบบนี้เนาะเนี่ยวางมวลเงี้ยนะครับแล้วก็ฉีดเข้ามาเงี้ยฟืดเพราะฉะนั้นเนี่ย1โมลนะไม่ได้ฉีดแค่หัวเดียวนะน้องๆ1โมลเขาฉีดอย่างน้อยประมาณ100หัวเพราะนั้น100หัวอัตราเสียเนี่ยประมาณ 1% ก็คือ1หัวต่อ100โมลเอ้ยต่อ100ชิ้นเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ของออกมาคุณภาพที่อาจจะมีที่ท่านผู้ชมเคยบอกมีอะไรนะแบ็ควิดโอปากเบี้ยวนั่นแหละคือดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นแต่ในมุมผมมันคือลิมิเต็ดนะต้องบอกท่านผู้ชมงี้โอเคต่อมาต้องบอกท่านผู้ชมว่าเฮ้ยแล้วทำไมล่ะพี่ต้นทำไมดีเฟกต์พวกนี้มันถึงผ่าน QC ออกมาได้ต้องบอกท่านผู้ชมงี้นะดีเฟกต์หรือว่าคุณภาพของเสียหรือว่าของเสียดีเฟกต์หมายถึงของเสียนะมันมีได้หลายแบบเช่น1การเกิดเวลไลน์ท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมเวลไลน์คืออะไรเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูนี่เวลไลน์คือแบบนี้เวลไลน์คือแบบนี้เห็นไหมครับเวลไลน์คือลักษณะเวลาเขาฉีดออกมาเห็นไหมจะเป็นขีดเงาๆอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆมันไม่ใช่รูปร่างนะเห็นป่ะนี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูนี่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นไหมเป็นขีดเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเขาเรียกเวลไลน์มันเกิดจากอะไรรู้ไหมพอเวลาเราฉีดพลาสติกเข้าไปเนี่ยไอ้พลาสติกตัวเนี้ยมันฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วมันเกิดการช็อคหรือเกิดการที่ว่าในมุมของพลาสติกที่ไปกระทบกับหน้าของเซอร์เฟซของโมนเนี่ยมันเกิดสารเคมีที่เหมือนกับเป็นคล้ายๆมีน้ำมันติดอยู่ตรงนี้พอเราฉีดปุ๊บมันก็กลายว่าพอเราฉีดเสร็จหน้าเนี่ยมันจะไม่เต็มแต่กึ่งๆเหมือนเต็มมันก็เลยจะเห็นเป็นคราบหรือเห็นเป็นรอยขีดน้ำมันอยู่แต่จริงๆตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นของเสียนะถ้าในอุตสาหกรรมของเล่นถือว่ายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าในอุตสาหกรรมรถยนต์ตรงนี้จะยอมรับไม่ได้เลยเนื่องจากว่าพอเวลาเราไปทำสีทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพชัดขึ้นมาสองการฉีดแล้วเป็นช็อตภาษาไทยก็คือการฉีดแล้วเนื้อมันหายไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะว่าเนื้อมันหายไปมันหมายถึงยังไงเดี๋ยวหาให้ดูก่อนท่านผู้ชมมาลองดูกันท็อตช็อตจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดพี่ขอหาก่อนนะอยากให้น้องๆอยากให้เพื่อนๆได้รับความรู้นะอาจจะใช้เวลานานต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าโกรธกันนะเดี๋ยวขอหาก่อนมันจะมีอันนึงอันนี้น่าจะเห็นชัดสุดครับช็อตคือจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมช็อตคือเห็นป่ะถ้าเรามองจากด้านเชฟเนี่ยเห็นป่ะมันเหมือนจะเต็มใช่ไหมแต่พอเวลารูปเบบีลองรูปหน่อยลองรูปหน่อยมันจะเหมือนกับไม่เต็มลองดูพี่เบบีบอกไม่รูปนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นกึ่งไม่เต็มมันหมายถึงว่าการฉีดพลาสติกเสร็จปุ๊บแล้วมันตัวพลาสติกเนี่ยมันไม่เต็มเนื้อโมนแล้วเกิดการเอาออกมาเลยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นช็อตต่อไปคือลักษณะการฉีดของเล่นปุ๊บแล้วออกมาเป็นลักษณะที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นหยดหรือเป็นเปลือกส้มก็คือผิวเป็นคลื่นพวกนี้ถ้าเป็นของเล่นอ่ะมันก็จะเป็นผิวไงเห็นไหมจริงๆพวกนี้มันยอมรับได้แต่ถ้าเป็นลักษณะผิวเป็นคลื่นของอุตสาหกรรมรถยนต์คือพอเวลาลูบไปเนี่ยมันจะแบบสะดุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผิวเป็นคลื่นต่อไปอีกสุดท้ายเลยลักษณะฉีดออกมาแล้วเกินหรือที่เราเรียกว่าบาลิหรือครีบพี่จะเปิดให้ดูพี่จะให้ดูอย่างหนึ่งมันจะเป็นประมาณไหนนะแป๊บนึงนะส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ของเล่นนี่เห็นไหมเห็นชัดเลยเห็นไหมนี่เห็นยังเนี่ยครับ
เห็นไหมเห็นติ่งตรงนี้ไหมเบบี้เห็นไหมนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าฉีดออกมาแล้วมันเต็มซึ่งพอเวลามันเต็มเขาจะต้องใช้คนปาดคีบปาดคีบให้มันแบบเป็นลักษณะที่เข้าเชฟให้สวยงามเพื่อลดการบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆเวลาไปซื้อของเล่นหรือเพื่อนๆไปซื้อของเล่นสิ่งนึงที่ผมเลยอยากให้ท่านผู้ชมคิดไว้เลยคือพยายามดูของเล่นถ้าสมมติมันอยู่ในกล่องไหนดูยากอยู่แล้วให้ดูเรื่องของการฉีดเต็มไม่เต็มหรือว่าลงสีเต็มไม่เต็มหรือว่าเบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยดูได้นะครับเป็นเรื่องของ appearance appearance ภาษาอังกฤษหมายถึงเชฟด้านนอกหรือคุณภาพทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูฟังก์ชันมันดูยากเดี๋ยวฟังก์ชันคือต้องแกะกล่องออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสดูพวกนี้ได้แต่บางทีของที่มันออกมาจากข้างนอกอย่างเช่นพวกกระบอกเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะถ้าน้องๆเห็นนะมันจะมีเห็นป่ะครีบอย่างเงี้ยเวลาลูบไปมันก็จะคมๆเนี่ยเห็นนะเพราะฉะนั้นในพวกเนี้ยเราสามารถขอเขาดูได้แล้วก็ลองลูบดูได้ก่อนแกะถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆพวกเนี้ยมันมีครีบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาน้องๆจะเลือกของก็ต้องระวังนะสุดท้ายนะพี่ต้นจะบอกอะไรให้ทราบนะรู้ป่ะในการที่พี่ต้นมาเล่าเรื่องทอยทริคพวกนี้เนี่ยคุณภาพของของหรือคุณภาพที่น้องเห็นเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่า1เลยก็คือเราเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นสีๆอย่างเงี้ยเวลาเราฉีดพลาสติกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยบางทีไอรอนแมนเป็นโครเมียมเฮ้ยบางทีอันนี้เป็นแบบพลาสติกแบบนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าพลาสติกมันมีแค่สีเดียวหรือมันมีสีเบสที่เป็นสีพื้นฐานเช่นสีดำสีขาวสีใสอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องระวังนะว่าบางทีอ้าวทำไมพลาสติกตัวนี้มันถึงลูบออกไปแล้วมันลอกสีมันติดมือหรือว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราโยกไปโยกมาแล้วสีมันแตกต้องบอกงี้ว่าพลาสติกบางตัวมันฉีดออกมาเป็นตัวยกตัวอย่างตัวเนี้ยต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะมันคือสีดำสีดำทั้งตัวเลยแต่ฉีดแยกเป็น2อันอันนี้คือสีแดงนะครับแต่ประเด็นคืออะไรพอมันฉีดมาเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันจะเข้าสู่กระบวนการเพนติ้งนะครับเพนติ้งคือการพ่นสีนะต้องบอกท่านผู้ชมงี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำมันมันถูกติดอยู่หน้ามวลเยอะเวลาเราพ่นสีเนี่ยเชฟของสีหรือสีของออกมาเนี่ยมันจะเหมือนผิวส้มเป็นหยดๆหรือสีจะไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยของออกมาบางอย่างจะเกิดดีเฟกต์ไอ้พวกนี้บางทีหลุดออกมาเป็นงาน QC หรือเป็นงานเซ็นเจอร์ที่เราเห็นนะพวกทำลวกๆเนาะแต่ประเด็นต่อมาถ้าในกรณีอย่างเช่นอ้าวพี่ต้นหนูเคยเห็นแบบบางทีมันเป็นเกี่ยวกับพวกฉีดมาเป็นสีโครเมียมผมต้องบอกงี้นะเพนติ้งใช้ไม่ได้การใช้ทำสีโครเมียมต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าแพทติ้งแพทติ้งจะมีกระบวนการที่ต้องใช้ไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากอะไรเดิมทีเลยต้องบอกท่านผู้ชมงี้การทำโครเมียมเนี่ยมันทำถ้าทำทั่วไปมันทำง่ายแต่ถ้าทำให้มันติดจากกระบวนการที่โรงงานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าพรีทรีทเมนต์ก็คือการเอาสีการเอาชิ้นงานเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการเป่าให้แห้งและพ่นเคลือบสารที่เป็นแบบสารเหนียวๆ เขาเรียกพรีทรีทเมนต์และวิ่งเข้าสู่กระบวนการโอเว่นโอเว่นคือเตาอบนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นจิ๊กแล้วก็จะใส่จิ๊กแล้วก็ปิดเอาด้านที่เราต้องการเนี่ยให้มันพ่นสีออกมานะครับเวลาพ่นสีเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้พวกโครเมียมต่างๆถ้าเราเห็นเนี่ยบางทีใช้อลูมิเนียมบางทีใช้สีสดบางทีใช้สังไอ้พวกสีที่เป็นเงาๆเนี่ยเขาจะใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยทำให้พวกสีพวกนี้มันแตกแบบฟุ้งพุ่งออกมานะครับแล้วถึงจะเข้าไปติดอยู่ที่เนื้องานนะครับไอ้พวกนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าตู้สุญญากาศพวกของเล่นแพงๆที่น้องๆหรือทุกๆคนเห็นเนี่ยจะมีราคาแพงถ้าใช้อลูมิเนียมแล้วใช้กระบวนการนี้แต่บางเจ้าหรือบางของเล่นต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้กระบวนการนี้นะเขาจะใช้วิธีการขึ้นจิ๊กนะครับแล้วก็พ่นแล้วก็หมุนจิ๊กเลยนะพ่นแล้วก็หมุนจิ๊กเพราะนั้นเนี่ยถ้าพ่นในระยะห่างๆเหมือนเวลาเราพ่นสีสเปรย์พวกสเปรย์โลแลอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับไอ้พวกนี้ก็จะใช้ความชำนาญในการหมุนเพราะนั้นเนี่ยหน้าสัมผัสหรือติ๊กเน็ตของสีเนี่ยมันจะต่างกันแต่ถ้าแบบนี้จะไม่ได้ใช้พ่นท่านผู้ชมแบบนี้จะใช้คนแต้มนะครับอย่างเงี้ยจะใช้คนแต้มสีนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพของคนเหมือนกันเลยหลักง่ายๆเวลาที่เราจะดูว่าสีมันติดไม่ติดหรือสีมันแบบออกมาสวยไม่สวยเนี่ยคือดูพวกคุณภาพอย่างเงี้ยถ้าบางทีทาลวกๆเนี่ยมันทาไม่เต็มเงี้ยสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกของอย่าลืมนะทอยทริคคลิปแรกคือกล่องคมบาดนิ้วขาดสีสวยไม่ลอกไม่หักไม่กาวพลาสติกดีหน้าไม่เลอะไม่เปิดไม่เปื้อนและวันนี้ผมสอนหรือแนะนำต้องใช้คำว่าแนะนำอีกอย่างนึงคือให้ดูรูปพรรณจากการฉีดเลซินเช่นปากเบี้ยวไหมมีรูไหมหรือเปล่าจำคลิปนึงได้ไหมที่วันนั้นผมไปถ่ายที่ Toy R Us แล้วเห็นด็อกเตอร์สเตรนเป็นหลุมๆตอนแรกที่ผมบอกว่าเป็นสิวหน้าหลุมระเบิดนั่นคือการฉีดและเกิดช็อตช็อตเพราะนั้นเนี่ยบางทีให้เราสังเกตดีๆนะหรือบางคลิปที่เคยเห็นในเพจหรือในกลุ่มต่างๆที่ท่านผู้ชมบอกว่าปากแบ็ควินโดว์เบี้ยวตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาทริคดีๆตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้นะแล้วก็ลองไปสังเกตดูว่าของเล่นที่ท่านซื้อ
มันเป็นคุณภาพแบบไหนและมันเกิดจากการฉีดในรูปแบบไหนนะครับส่วนใหญ่นะของเล่นทุกชิ้นผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพและผ่าน ISO ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบหรือรักคลิปนี้เป็นทอยทริคดีๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมให้กดไลค์กดแชร์หรือกดเซฟในเพลย์ลิสต์นะเพราะทริคดีๆแบบนี้จะหาดูที่ไหนได้ลำบากแน่นอนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมานำเสนอทริคอะไรอีกให้ท่านผู้ชมติดตามกันนะทอยทริคจะมีมาเรื่อยๆขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านผู้ชมรีเควสต์หรือขึ้นอยู่กับลักษณะที่ผมไปเจอมาและอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามชมอีกคลิปนึงนะนี่เดี๋ยวพี่ไปทานน้ำก่อนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเดดพูลโอเคอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ 50,000 Subscribe เราจะจัดแฟนมีตติ้งรักกันชอบกันอย่าลืมนะครับพวงมาลัยมันคือค่ารถกลับบ้านแต่การกดไลค์กดแชร์มันทำให้ผมเติบโตขึ้นสำหรับทอยทริคคลิปนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบาย